จากสูตรหา state block ความลึกของ state block ที่รับแรงอัด A นะครับเอาปริมาณเหล็กเสริมคูณ Fs หารด้วยสัมประสิทธิ์ของ F4.85 F4.B เราก็ได้ความลึกของ state block ออกมา 10.22 เซนติเมตรเอาค่านี้มาแทนค่าเป็นค่า A ในสูตรหาของเชียร์นะครับเราก็ได้แรงเฉือนที่จะต้องใช้ในการดีไซน์เหล็กเดือยนะเอาค่านี้มาแทนในค่าของ BUH หารด้วยแฟกเตอร์ของกำลังเหล็กเสริมแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมิวเราก็จะได้ปริมาณเหล็กที่เป็นเชียร์คีนะนี่คือเหล็กเดือยเชียร์คีเหล็กเชียร์คีตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กตรงนี้เชียร์ลิงนะครับตรงนี้เอาสีเขียวแล้วกันต้องโผล่ลึกเข้าไปในเนื้อของท็อปปิ้งคอนกรีตท็อปปิ้งก็ใช้ขนาด12มิลคู่ห่างกัน80เซนนะ80มิลลิเมตรตอนนี้ของตัวอันนี้ที่ผมเขียนนี่เป็นของเหล็กเชียร์คีนะครับเหล็กเชียร์คีที่ใส่ตอนนี้เมื่อกี้เหล็กปลอกที่เราได้เหล็กปลอกรับแรงเฉือนที่ได้คือตัวนี้ถ้าเราใช้ชุดเดียวกันนะครับขนาดยุดเดียวกันคือของเชียร์คีด้วยเนี่ยมันก็ทำงานง่ายเพราะว่ามันจะได้มันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเพราะนั้นก็ใช้เรียงเหล็กปลอกรับแรงเฉือนเท่ากับเหล็กของเชียร์คีเนี่ยมันก็จัดเหล็กง่ายเนี่ยก็มาใส่ไปเป็นตรงนี้ทั้งเหล็กปลอกรับแรงเฉือนแล้วก็เหล็กของเชียร์คีในชุดเดียวกันนะครับตรงใกล้ๆซัพพอร์ตเนี่ยก็ถี่หน่อยก็ใช้ขนาดระยะ 0.2 ของ L นะครับ0.2 ของ L นี่ยะตรงนี้นะครับอันนี้เป็น L แล้วก็สองข้าง 0.2 L นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ 0.6 L ที่เหลือตรงกลางนี้ก็ห่างได้นะห่างเป็น2เท่าของระยะที่ตรงที่ตรงระยะ 0.2 L นะบทที่2ก็จบในตัวอย่างนี้ครับเรื่องของคานจบไปต่อไปจะขึ้นเรื่องของเสาคอนกรีตสำเร็จรูปที่แสดงตรงนี้เป็นการติดการยกพีแคสคอนกรีตคอลัมน์ตัวเสาที่หล่อมาแล้วยกขึ้นไปจากแพลนเข้าไปในการเคลื่อนย้ายหรือว่าในการติดตั้งการยกก็ทำได้หลายแบบนะครับทั้งหลักตรงนี้ที่เราต้องคำนึงเรื่องของโมเมนต์ดัดที่มันเกิดขึ้นในเสานะครับว่ามันต้องทำให้กำลังของเสาเนี่ยมันต้องต้านโมเมนต์ดัดในขณะยกติดตั้งได้นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเรายกในแนวนอนนะถ้าเสามันยาวๆมันก็ต้องแบ่งช่วงของซัพพอร์ตจุดยกเป็นช่วงนะเพื่อให้โมเมนต์ที่เกิดขึ้นในขณะยกเนี่ยมันไม่วิกฤตไม่เกิดขึ้นมากนะครับอย่างตรงนี้มันก็เกิดเนกาทีฟโมเมนต์นะมีแรงดึงซัพพอร์ตตรงนี้ดึงขึ้นนะครับมันก็เกิดเนกาทีฟโมเมนต์มานี่แล้วก็โพสิทีฟโมเมนต์ขึ้นกลางแบบนี้อย่างมันต้องเช็คว่าโมเมนต์ที่ตรงโพสิทีฟโมเมนต์กับเนกาทีฟโมเมนต์เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าครับอันนี้ก็สมมติระยะจุดยกจุด2ของความยาวแต่ละข้างมานะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับทีนี้ถ้าเสามันยาวขึ้นมามากๆก็อาจจะต้องดีไซน์จุดยกเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้กระจายตัวโมเมนต์นะจะได้ลดทอนไปไม่มากในจุดใดจุดหนึ่งในขนาดติดตั้งเหมือนกันนะครับก
การดีไซน์จุดยกนะครับอย่างเช่นว่าจะติดตั้งยกเสาเข้าไปในตำแหน่งที่ที่เราจะวางตรงตำแหน่งของฐานเสาต่อหม้ออย่างนั้นอันนี้ก็ดีไซน์จุดยกที่จุด3ของความยาวสแปน L นะถ้าใช้ระยะยกตรงนี้ก็โมเมนต์มันจะไม่วิกฤตนะครับนอกจากจุดยกแบบนี้แล้วถ้าเราจะยกในแนวดิ่งนะครับในแนวดิ่งมันก็ต้องดูนะครับว่าในขณะที่มันยกขึ้นมาแล้วเนี่ยโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในขณะยกเนี่ยมันวิกฤตหรือเปล่านะครับมันต้องดีไซน์จุดยกให้สแปนเล็งเนี่ยมันไม่ทำให้โมเมนต์มันสูงเกินไปนะจากรูปตรงนี้นะครับการติดตั้งของเสาตรงนี้ถ้าเราจะคำนวณโมเมนต์ดับที่เกิดขึ้นในขณะยกนะครับใช้สูตรอันนี้เป็น Empiricon Formula นะสมการที่เขารวมโหลดแฟกเตอร์ของ Impact Load เข้าไปด้วยนะจุด113 WL square แล้วก็เชียร์นะครับแต่ตัวที่วิกฤตก็คือโมเมนต์นะครับพอได้โมเมนต์ตรงนี้แล้วมาเช็คว่าตัวคอนกรีตมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับดูตัวอย่างนะครับคำนวณออกแบบเสาในขั้นตอนของการถอดแบบแล้วก็การขนย้ายเคลื่อนย้ายนะเสามีขนาด300 × 350ยาว15เมตรกำหนดระยะยกเท่ากับ 0.208 L เนี่ยจากปลายมานะครับคำนวณน้ำหนักเสาออกมาก็คือเอาหน้าตัดคูณหน่วยน้ำหนักแล้วก็คูณโหลดแฟกเตอร์อันนี้เป็นโหลดแฟกเตอร์นี่ 1.25 อันนี้เป็นหน้าตัดอันนี้หน้าตัดอันนี้เป็นโหลดแฟกเตอร์นะไม่ใช่อันนี้เป็นที่เป็นต่อเมตรที่เนี่ยอันนี้เป็นหน้าตัดอันนี้เป็นหน่วยน้ำหนักนี่เป็นโหลดแฟกเตอร ใช่อันนี้ผมกำลังดูอยู่ว่าตรงนี้ครับที่มีบอกตรงนี้ครับในการดีไซน์ตรงนี้คำนวณน้ำหนักอีก 25% ของน้ำหนักเสาโหลดแฟกเตอร์ตรงนี้ครับโหลดแฟกเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาอีกครับอีก 25% ของน้ำหนักเสาหน้าที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาคำนวณโมเมนต์ดับนะครับตรงนี้ก็คือใช้ในลักษณะเป็นคันติลิเวอร์ที่มีปลายยื่น 3.12 เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้คือโหลดแฟกเตอร์ของเดนโหลดนะครับ 1.2 ตรงนี้คือ 1.2 เดดโหลดนะ 1.2 เดดโหลดแล้วก็ระยะ L คือความยาวของแขนยื่นที่เราใช้จุด 208 L นะครับ ได้โมเมนต์ออกมานะครับแล้วก็คำนวณแฟกเตอร์ของ RU นะโมเมนต์หารด้วย VBD square แล้วก็เอาค่า RU มาใช้คำนวณหาโลนะครับเราจะได้ประมาณเหล็กเสริมตามยาวที่ต้องการครับ 2.13 ตารางเซนตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเป็น
นัตตัดเสานะครับในนัตตัดความลึก35 × 30สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะ35 30ก็จะใช้เหล็กเสริมแบบนี้นะแต่ละด้านทั้งหมดเป็น4 dB 12นะครับตัวอย่างที่2กำหนดขั้นตอนการติดตั้งใช้จุดยกเพียงจุดเดียวกำหนดขนาดเสาเหมือนเดิมนะ30 × 35ยาว15 เมตรกำหนดอันนี้คือติดตั้งโดยใช้รูปนี้นะครับรูปติดตั้งนี้คือระยะโยกอยู่ที่จุด3 แอลนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปโดยที่จุดหมุนนี้อยู่ตรงปลายฐานเนี่ยยกขึ้นมาจะคำนวณตัวเหล็กเสริมที่ต้องการใช้ตามยาวนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักเสาก็จะเอานัตตัดคูณด้วยหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตนะครับแล้วก็โมเมนต์ก็คือตรงนี้สัมประสิทธิ์ตัวนี้นะจุด113 W L² ซึ่งตรงนี้รวมโหลดแฟกเตอร์ของแรงกระแทกแล้วนะเราไม่ต้องเผื่อตรงนี้แล้วจุด113 W มาแทนนะ L² ได้โมเมนต์หาแฟกเตอร์ของ RU แล้วก็มาแทนค่าโลที่ได้คูณกับ BD นะจะได้เหล็กเสริมแบนตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กเสริม4 เส้นนะครับจากหน้าตัดตรงนู้น4 เส้น dB 25 35 304 dB 25คำนวณหาเชียร์จากสูตรตรงนี้นะครับ0.74 W L ค่าเฉลี่ยนะ0.74 W L มาเช็คกับเชียร์สเตรนท์คอนกรีตคือ0.53 √ F4′ ก็ตรงนี้ก็ผ่านสบายเชียร์สเตรนท์คอนกรีตผ่านสบายเพราะนั้นเหล็กปลอกที่ใช้ก็ใช้ข้อกำหนดขั้นต่ำของการเสริมเหล็กปลอกนะครับก็คือใช้ถ้าใช้ไดมิเตอร์10 มิลนะครับspacing ก็ไม่เกินข้อกำหนด3ตัวนี้ในตัวที่น้อยสุดก็คือตัวล่างหน้ากว้างของหน้าแคบของเสา300 มิลนะตัวอย่างที่3ตรงนี้จะแตกต่างไปแล้วจะใช้รูปนี้นะครับรูปขวามือเป็นการติดตั้งเสานะโดยที่มีfloor คำยัน3 floor ด้วยกันนะ floor ที่1อันนี้อยู่ floor ที่1อันนี้ floor ที่1 floor ที่2 floor ที่3เป็นตัวยันนะครับแล้วก็ floor ที่คำยันนี้พื้นคานที่มารองรับเป็นพิน support นะมีค่า eccentric ของ reaction กำหนดไว้นะแล้วก็ตอนติดตั้งนี้จะมีคำยันในช่วงติดตั้งมีคำยันติดตั้งทำมุม55ใช่ไหมครับใช่แล้วทำมุม55 องศากับพื้นนะมีข้อกำหนดว่าคานชั้นที่1ข้อก่อนนะครับคานชั้นที่1จะยังไม่ทำหน้าที่ค้ำยันจนกว่าคานชั้นที่2จะก่อสร้างแล้วเสร็จ
นั่นคือการชั้นตัวนี้นะครับชั้นที่1ยังไม่ทำหน้าที่จนกว่าการชั้นที่2จะเสร็จก็คือเวลายึดคำนวณก็คำนวณ2ตัวนี้พร้อมกันนะครับ แรงที่มากระทำจะมีแรงลมมีค่าแรงดันลม1กิโลนิวตันต่อตารางเมตร1กิโลนิวตันถ้าแปลงเป็นกิโลกรัมก็เอา100คูณนะเอา100คูณจะเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตรก็เป็น100กิโลกรัมต่อตารางเมตรให้คำนวณหาโมเมนต์ในโมเมนต์พลิกคว่ำในเสาแรงเฉือนในเสาแล้วก็รีแอคชั่นในคำยันนะคำนวณโมเมนต์จากแรงปะทะของลมที่กำหนดให้นะครับแรงปะทะลมถ้าเราดูในรูปนี้แรงปะทะลมในหน้าเสาเนี่ยหน้าเสามันมีขนาด30ใช่ไหมครับหน้ากว้างเอาโทษหน้ากว้าง35มิล350มิล35เซนนะด้านหน้ากว้างเสาตรงนี้ด้านที่ปะทะคือ350เนี่ยนะเสาตัวนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นสแควร์หรือเปล่าไม่ได้บอกผมใส่เป็นสแควร์ไว้ก่อนหน้าเสาเป็นแบบนี้นะอันหน้าเสา350มิลนี้จะรองรับลมนะทำหน้าที่รองรับลมนั้นจะคำนวณแรงลมที่ปะทะหน้าเสาจากหน้ากว้าง350มิล นะจุด35ก็คือหน้ากว้างเสาคูณกับแรงลม1อันนี้เป็นหน่วยกิโลนิวตันนะแล้วก็คูณด้วย WL square ส่วน2เพราะนั้นโมเมนต์ตรงนี้โมเมนต์เท่ากับ WL square ส่วน2ความสูงเสา15เมตร15เมตรนี่ยาวถึงตรงนี้ครับบรรยะที่เป็นตัวระยะยื่นระยะยื่นคือ15เมตรระยะยื่น15เมตรนะครับยาวยื่นไป15เมตรเป็นเหมือนคันติเลเวอร์คอลัมน์15เมตรก็คือเอาคิดเสมือนว่าตอนนี้ยังไม่มีช่วงซัพพอร์ตใดๆนะครับมีเฉพาะตัวฐานไปถึงความยาวทั้งหมด15เมตรแรงลมฉุดที่ระดับชั้นอาคาร FD อันนี้เป็นสูตรสำเร็จนะครับสำหรับแรงฉุดของแรงลมที่ปะทะที่เรียกว่าเป็นแดกฟอร์สที่กระทำในชั้นอาคารนะครับคำนวณจากสูตร FD เท่ากับ0.05 W คูณ A W ตัวนี้เป็นน้ำหนักบรรทุกบนพื้นนะครับ A ตัวนี้เป็นพื้นที่ของ floor นะส่วน 0.05 เป็นสัมประสิทธิ์ของ deck force นะครับแรงลมที่จะกระทำต่อชั้นนี้นะครับแทนค่าในสูตรเราจะได้ deck force หรือว่าแรงฉุดในแต่ละชั้นจากแรงลมนะ FD 2กิโลนิวตันนะครับ2กิโลนิวตัน2กิโลนิวตันถัดจากนั้นคำนวณโมเมนต์เนื่องจากแรงฉุดแดกฟอร์สตัวนี้นะครับเอาค่าของแรงลมแดกฟอร์สคูณกับความสูงนะครับความสูงก็จะมี2ช่วงนะ4เมตรกับ7เมตร504เมตรคือตรงนี้ความสูง4เมตรคือตรงนี้4เมตรคือตรงนี้นะครับแล้วก็7เมตร50คือช่วงนี้นี่เขียนไปแล้วไอ้ตรงนี้ตัวเล็กหน่อยเนาะเราเขียนตัวใหญ่โต 7.5 ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นฟอร์ส2ตัว
เด็กฟอร์สตัวนี้ฟอร์สคูณกับโมเมนต์อาร์มนะตรงนี้นะครับก็เอาเด็กฟอร์สคูณโมเมนต์อาร์มชั้นแรก4แล้วก็เด็กฟอร์สชั้นถัดมาชั้นที่2คูณกับโมเมนต์อาร์มชั้นที่2 7เมตรครึ่งนะจะได้โมเมนต์ชุดเอาหน้าโมเมนต์ชุดมาครับถัดมาเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายจากน้ำหนักพื้นลงสู่คานตรงนี้ก็จะเอาน้ำหนักตรงนี้ที่กำหนดมาให้120กิโลนิวตันคูณกับค่าเอสเซนติกที่กำหนดมานะจุด223แล้วก็ตรงนี้มันเอสเซนติกจุด23เป็นตรงนี้นะครับน้ำหนักชั้นที่1คูณเอสเซนติกนะคูณค่า e แล้วก็ e 1อันนี้ก็ e 2รีแอคชั่นนะครับรีแอคชั่นคูณนะก็เป็นน้ำหนักเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายจากตัวน้ำหนักพื้นที่เกิดเอสเซนติกที่ตรงเสานะมารวมเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เกิดพลิกคว่ำแล้วก็ซัมตรงนี้ผลรวมของโมเมนต์จากแรงลมที่ปะทะนะก็จะมีตรงนี้ครับโมเมนต์จากแรงลมที่ปะทะเดี๋ยวผมเขียนสีน้ำเงินก็ได้ตัวที่1นะครับตัวนี้เป็นจากวินโหลดนะวินโหลดที่มาปะทะที่เราคำนวณครั้งแรกไว้39นะอันนี้คือ 39.4วินโหลดโมเมนต์นะกิโลนิวตันเมตรแล้วก็ส่วนของเด็กฟอร์ส23กิโลนิวตันเมตรตัวที่223ตัวที่2มาจากเด็กฟอร์ส2ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวที่3มาจาก eccentric moment อีกสีหนึ่งแล้วกัน eccentric moment นะครับตรงนี้คือ54.4นะครับเอา3ชุดนี้มารวมกันรวมเป็น overturning moment ที่กระทำที่ฐานนะสี moment สีน้ำเงินจากแรงลมที่มาปะทะโมเมนต์สีแดงสีนะครับ23มาจากเด็กฟอร์ส2ชั้นนี้นะครับแล้วก็โมเมนต์สีเขียวมาจากเอสเซนติกของโหลดของพื้นที่กระทำต่อเสา3ชุดนี้มารวมกันเป็นโอเวอร์เทิร์นนิ่งโมเมนต์ที่ฐาน 116.8 นะครับแล้วได้คำตอบแรกจากนั้นหาเชียร์ที่ฐานก็คือเอาโมเมนต์หารด้วยระยะของค้ำยันระยะค้ำยันอยู่ที่3เมตรตรงค้ำยันตรงนี้ระยะมัน3เมตรนะยันนี้3เมตรงั้นเอาโมเมนต์หารด้วยระยะค้ำยันก็จะได้เป็นเชียร์คือตรงนี้แรงเชียร์แรงเชียร์ออกมาแรงปฏิกิริยาที่ค้ำยันก็จะแตกแรงของแรงเฉียนให้อยู่ในแนวทแยงก็ใช้สัมสิทธิ์คอสซีตาเนี่ยมุมนี้เป็นมุมซีตาเอา V หารด้วยคอสซีตาก็จะได้เรียกชันที่ตรงคำยันนะอันนี้ก็ครบ3ตัวที่โจทย์ต้องการนะครับที่ก็เอาไปใช้ในการออกแบบติดตั้งได้นะนี่หัวข้อต่อมาเป็นเรื่องของการคำนวณออกแบบเสานะครับตอนนี้จะใช้มาตรฐานของ BIS standard BIS standard 8 BIS 88 8110นะ
อันนี้เป็นโค้ดของอังกฤษที่ในหนังสือเทคบุ๊กของที่เป็นบิทโค้ดของสิงคโปร์ก็ใช้ BIS Standard นะทีนี้ถ้าเราจะประยุกต์ใช้กับมาตรฐานของ ECI นี่เราก็ใช้เปลี่ยนแต่โพงโลดแฟกเตอร์เท่านั้นเองนะครับหลักการยังใช้เหมือนกันนะในการคำนวณหาโมเมนต์ในเสานะครับเราจะใช้ค่าของรีแอคชั่นที่ตรงสองข้างของเสาที่รับปลายคานนะนี่ลูกตัดเห็นว่ารีแอคชั่นทางซ้ายก็จะมีปลายคานมาวางเป็นมีสปอร์ตนะทำให้เกิดรีแอคชั่นขึ้นมาปลายขวาเช่นกันที่การหาโมเมนต์นะครับจะคิด2กรณีกรณีแรกคือว่าถ้าเราวางโหลดแพทเทิร์นที่ทำให้เกิด maximum moment ที่ฟากหนึ่งแล้วก็ minimum อีกฟากหนึ่งอย่างที่ในบทแรกที่ให้ดูนะวิธีการนี้เราจะได้ตัว maximum moment ที่เกิดในช่วงที่เราออกแบบนะครับดังนั้นโหลดแฟกเตอร์ก็จะมีข้างหนึ่งก็จะเป็นโหลดที่รวมเดดโหลดกับไลฟ์โหลดอีกข้างหนึ่งก็จะรวมเฉพาะเอาเดดโหลดอย่างเดียวมาใช้นี่ครับนี่กรณีแรกนี่กรณีสองเทียบกับการใส่โหลดฟูลสแปนทั้งสองข้างนะได้รีแอคชั่นที่เท่ากันทั้งสองข้างนี่ครับเน็ตโมเมนต์ในการหาตรงนี้แล้วเราก็เอาโมเมนต์สองข้างนี้มาหักล้างกันนะครับอันในกรณีถ้าหากว่าเราใช้ฟูลโหลดสแปนทั้งคู่ก็คือเราใส่เดดโหลดกับไลฟ์โหลดทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ค่าของเอ็กซ์เซนติกเท่ากันเนี่ยมันก็จะให้ค่าโมเมนต์หักล้างโมเมนต์เน็ตที่เป็น0คือไม่มีโมเมนต์เกิดขึ้นในเสานะแต่ถ้าหากว่าเอ็กซ์เซนติกสองข้างไม่เท่ากันแล้วก็รีแอคชั่นสองข้างไม่เท่ากันซึ่งอาจจะเกิดจากสแปนสองข้างไม่เท่ากันตรงนั้นนะครับทำให้เกิดเน็ตโมเมนต์ที่เสาขึ้นมาที่ต้องไปใช้ในการออกแบบต่อนะครับจริงตรงนี้มีเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าเวลาหาค่าของ eccentric ที่เราไปคำนวณโมเมนต์ตรงนั้นตรงนี้ก็เผื่อแฟกเตอร์ของ tolerance ในการก่อสร้างด้วยในการก่อสร้างการติดตั้งอาจจะมีค่าการเหลื่อมระยะของการติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะซึ่งทำให้ eccentric มันอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือค่าเดลต้าเพราะนั้นเขาก็เลยบวกว่าในการคำนวณหา maximum moment ก็บวกtolerance ขึ้นไปอีกจากค่า eccentric แล้วก็ในการหา minimum moment ก็เอาค่า eccentric มาลบ tolerance เพื่อว่าจะให้ค่าmoment น้อยเนี่ยมันได้ต่ำสุดจริงๆนะครับเสร็จแล้วก็มาหักล้างกันเป็น moment net นะถ้าแล้วเดี๋ยวมีกำหนดในตัวอย่างให้ดูนะครับตัวต่อมาคือการหาโมเมนต์ในเสาแต่ละช่วงนะครับตรงนี้หลักการก็ใช้การหาสติปเน็ตของเสาก่อนเสร็จแล้วเราก็กระจายโมเมนต์ในตามสติปเน็ตของเสานะครับซึ่งการสติปเน็ตของเสามีสูตรง่ายๆนะที่ใช้คำนวณว่าถ้ากรณีของซัพพอร์ตเป็นแบบหมุดหรือแบบเป็นพินซัพพอร์ตนะสติปเน็ตของเสาก็เป็น3 EI ต่อความสูง H ถ้าเป็นเสาแบบfix support นะ stimnet ก็เป็น4 EI ส่วนความยาว2นะเสร็จแล้วการกระจายของโมเมนต์ก็จะแชร์ตาม stimnet นะอันนี้ก็คือสูตรว่าตัวโมเมนต์เท่ากับค่าของ distribution factor นะโมเมนต์ตรงนี้ก็ค่าของ KI หารด้วย summation ของ KI คูณด้วยค่าของโมเมนต์โมเมนต์1นี่คือตรงนี้นะโมเมนต์1โมเมนต์1คือตรงนี้แต่ว่าไอ้โมเมนต์ที่เขียนนี่คือจุดนี้ K4 4ส่วน EI โมเมนต์ส่วนล่างตรงนี้นะครับโมเมนต์ MBA ตรงนี้จุดนี้นะครับ
คือมันจะแชร์ตามสัดส่วนของสตริปเน็ตของเสาเนี่ยด้วยแฟกเตอร์ตัวเนี้ย k สตริปเน็ตของเสาส่วนล่างถ้าเราคิดส่วนนี้นะสตริปเน็ตของเสาส่วนล่างหารด้วยผลรวมสตริปเน็ตก็คือเอาเสาบนกับเสาล่างมารวมกันก็คือสูตรตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรูปนี้เป็นกรณีที่เสาอยู่ขอบอาคารนะส่วนถ้าเป็นกรณีที่เสาอยู่ภายในอาคารค่าของโมเมนต์ไดกรัมจะแวรี่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะมันจะเป็นโมเมนต์ที่อยู่ในทางเดียวกันนะส่วนโมเมนต์ในเสาขอบอาคารจะเป็นโมเมนต์แบบดับเบิลเคอร์เวเจอร์ดัดกลับทางนะถ้าเป็นเสาภายในโมเมนต์ไปทางเดียวกันนะต่อมาการวิเคราะห์เสาจะแบ่งออกเป็นเสากรณีที่มีค้ำยันกับเสาไม่ค้ำยันนะครับจะพูดถึงกรณีแรกที่เสานี่มีการค้ำยันก่อนในการตรวจสอบว่าเสามันจะเป็นเสาสั้นหรือเสายาวนะครับในเสาที่ค้ำยันหรือว่าค้ำยันไม่ให้มันเสตัวได้นะใช้หลักการว่า effective length ต่อ h เนี่ยเป็นความลึกของเสานะครับถ้าเกิน15จัดว่าเป็นเสายาวในกรณีของเสายาวเราจะต้องคำนวณตัว secondary moment จากการที่โมเมนต์มันเสามันโก่งตัวด้วยนะในเสาของค้ำยันความยาวประสิทธิผลของเสา LE นะครับคำนวณจากสูตรตรงนี้จะมีแฟกเตอร์ของอัลฟา C1กับอัลฟา C2ก็คืออันตราส่วนของสตริปเน็ตของเสากับสองขากับของคานนะครับก็จะคำนวณด้วยจากสูตรตรงนี้ IC นะอินเนอร์เชียร์ของเสาหารด้วยความสูงหารด้วยผลรวมของ IB อินเนอร์เชียร์ของคานหารด้วยความยาวสแปนนะครับแล้วก็กรณีของเสาไม่ค้ำยันนะจะมีสูตรของการคำนวณ effective length ที่แตกต่างไปใน2สูตรอันนี้มีข้อกำหนดเพิ่มว่าถ้าค่าอัตราส่วนความยาวต่อความลึกเสามากกว่า20ก็แนะว่าควรจะรวมผลของการโก่ง2ทางจากโมเมนต์ดัด2ทางก็เรียกว่า biaxial bending ขึ้นมาด้วยต่อมาค่าของ maximum moment ที่ใช้ในการออกแบบเสามีอยู่4กรณีให้เปรียบเทียบกันนะครับM2 ตัวแรกคือโมเมนต์ปลายเสาด้านที่มันมากกว่าครับ M1 เป็นโมเมนต์ปลายที่น้อยกว่านะส่วน M subscript add ตัวนี้จะคำนวณจากสูตรนี้ครับ Normal force หรือว่าน้ำหนักบรรทุกคูณด้วยค่าของ AU มาคำนวณจากสูตรสมการที่ 3.10 นะจึงต้องคำนวณค่าแฟกเตอร์ k ก่อนนะครับแล้วก็แฟกเตอร์ของ n uc ก่อน uz ก่อนนะ c ตัวนี้เอาตัวมากสุดมาใช้ในการหาโมเมนต์นะดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่4กำหนดเสาอาคารมีความสูง4ชั้นนะในการวางเสานะครับกำหนดฐานเป็นฟิกซ์สปอร์ตนะครับแล้วก็ยื่นชะลูดขึ้นไปถึงชั้นหลังคานะกำหนดค่าเอสเซนติกของรีแอคชั่นนะครับกับตำแหน่งของขอบเสานะ
พราะนั้นอีนี่วัดจากลีกชั่นไปยังขอบเสานี่80มิลต้องวัดลูกเพิ่มขึ้นมาอีกนะขอบเสานะครับคณะเอสเซนติกตัวนี้วัดจากขอบเสามา80อีเท่ากับ80นะค่าทอนแลนส์ตอนนี้กำหนดมา15มิลนะเมื่อกี้ที่ถามกับตัวทอลเลนส์นี่ครับกำคาดเคลื่อนใช้15มิลกำหนดค่าเรียกเส้นที่ปลายคานไม่เท่ากันนะครับตัวชั้นหลังคานะกำหนดแยกเดดโหลดกับไลฟ์โหลดเรียกเส้นไม่เท่ากันแล้วก็ในชั้นต่อๆมาในการรับพื้นใช้เท่ากันเพราะนั้นเรียกชั้นที่ชั้นหลังคาเป็น96กับ36ส่วนชั้นถัดมานี่144กับ120เนี่ยชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ย144กับ120เนี่ยรูปขวามือนี่เป็นโมเมนต์ไดแกรมนะโมเมนต์ไดแกรมจะเห็นว่ามันมีระบาย2ชุดนะครับก็มาจากรูปอันนี้นะรูปชุดนี้นะครับคือว่าถ้าเป็นเสาขอบอาคารเนี่ยโมเมนต์มันจะสลับทางเป็นรูปนี้แต่ถ้าเป็นเสาภายในอาคารโมเมนต์มันไปทางเดียวกันคือรูปนี้เขาเอา2รูปนี้มารวมกันเนี่ยมันก็เลยมองมันมีซ้อนๆกันอยู่เนี่ยมีชุดนี้ซ้อนๆกันนะเพราะนั้นถ้าเขียนรูปตรงนี้ถ้าโมเมนต์ชุดสีเหลืองตรงนี้จะเป็นโมเมนต์สำหรับเสาขอบอาคารนะครับนะแต่ถ้าเป็นโมเมนต์สีแดงก็จะเป็นโมเมนต์สำหรับเสาภายในอาคารนะครับขอเช็ครูปนิดหนึ่งใช่แล้วจากรูปตรงนี้นะทำ โหลดเคสแรกโหลดเคสแรกจะมีน้ำหนักวัตถุปกติครับที่แม็กเดดโหลดบวกไลฟ์โหลดแล้วก็มินเดดโหลดนะคำนวณน้ำหนักเสาจากหน้าตัดคูณหน่วยน้ำหนักนะครับแล้วก็หาเอสเซนติกตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของหน้าตัดเสาหน้ากว้างเสามันคือ250หน้ากว้าง250เพราะนั้นครึ่งหนึ่งคือ125นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับ250ส่วน2นะ4มันเขียนแล้วมันเบอร์เนาะ80ก็คือค่าเอสเซนติกนะครับค่า e แล้วก็15นี่คือค่าทอลเลอแรนซ์เดลต้าสามเหลี่ยมอันนี้คือ e max นะครับ e min ก็จะต่างกันก็เอาเดลต้ามาลบนะจากนั้นคำนวณโมเมนต์จากสูตรโมเมนต์แม็กก็มาจากตัวรีแอคชั่นแม็กซิมัมนะครับคูณด้วยค่าเอสเซนติก22อันนี้นะก็คือเอา R max คูณกับค่าของ E max
ป็นโมเมนต์แม็กนะแล้วก็ลบกับ R min คูณกับ E min E minimum นะก็จะเป็นสูตรตัวนี้ครับได้โมเมนต์เน็ตออกมาที่ระดับชั้นหลังคานะครับตอนนี้ในระดับชั้นทั่วๆไปมันต่างกันที่ว่าตัวโหลดไม่เท่ากันก็เลยคำนวณทำนองเดียวกันแต่เปลี่ยนโหลดไปนะก็จะได้โมเมนต์เน็ตสำหรับชั้นถัดมาไปก็แยกแบ่งเป็น2ช่วงนะคือช่วงชุดหลังคาชั้น1นะครับแล้วก็ชั้นต่อๆมาเนี่ยก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะโมเมนต์เน็ตไม่เท่ากันตัวต่อมาคำนวณน้ำหนักบรรทุกแนวแกนบนเสานั่นคือหลักการก็ใช้น้ำหนักตัวเสาแล้วก็บวกด้วยรีแอคชั่นตั้งแต่ชั้นหลังคาไล่ลงมาไปถึงชั้นล่างนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็192ก็คือน้ำหนักของเสาโทษรีแอคชั่นตรงนี้192บวก96 R max บวก R min นะฮะ R max บวก R min ก็จะเป็นรีแอคชั่นลงเสาในชั้นบนชั้นหลังคานะครับชั้นถัดมาก็ทำนองเดียวกันก็ไล่บวกรีแอคชั่นในชั้นถัดมาไล่ลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะเนี่ยเพราะว่าเรามีรีแอคชั่นในแต่ละชั้นนะครับรีแอคชั่นในแต่ละชั้นรีแอคชั่นในแต่ละชั้นเนี่ยซ้ำลงมาเรื่อยๆนะนะก็จะได้มาถึงที่ตรงฐานนะครับเราจะได้รีแอคชั่นทุกๆระดับนะสเต็ปต่อมาคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การกระจายโมเมนต์ในเสาตรงนี้จะใช้สูตรว่าค่าของ distribution factor k นี่ก็คือค่าของเขียนจำกัดไปนะครับว่า df df คือ distribution factor นะค่า df นะครับสูตรของ df ก็คือ df เท่ากับKi หารด้วย summation ของ Ki เนาะเขียน K ตรงนี้เราอาจจะงงว่ามันคืออะไรเอาเป็น DF แล้วกันนะอันนี้จะเป็น DF แล้วกันนะครับ DF DE DE อันนี้ก็คือ DF ของ DC เนาะคือสัมประสิทธิ์การกระจายโมเมนต์ในชุดตรงนี้ที่จุดดีโมเมนต์ 50.3 ตรงนี้มันจะกระจายเข้าสู่เสาบนด้วยค่าสติฟเนสของตัวเสาบนนะแล้วกระจายเข้าสู่เสาล่างด้วยค่าสติฟของเสาล่างมันก็จะเป็นตรงนี้2ชุดนี้เพราะนั้นได้ตัวแรก 0.44 ก็จะมาคูณตรงนี้ได้ 26.09 เนี่ยมันก็คือมาจาก 0.44 คูณด้วย59.3 นะมันก็ได้เป็นตัวเนี้ยโมเมนต์ชุดนี้ก่อนนะแล้วอีกตัวหนึ่งคือ 0.56 คูณ59.3 ก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เนาะ 0.56 คูณด้วย 59.3 นี่ก็จะเป็นชุดนี้แล้วทำนองเดียวกันกับชั้นถัดมานะก็ใช้หลักการเดียวกันนะเราก็จะเห็นการกระจายของโมเมนต์ในแต่ละชั้นนะจะถึงที่ชั้นที่ฐานอันที่ฐานตรงนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะครับเส้น 1.2 ของ59ไม่ตัว 26.68 นะอันนี้เป็นคำอธิบายเมื่อกี้ที่ผมเขียนไปแล้วนะครับผมเอามาเขียนในรูปเนี่ยมันนี่ซ้ำกันแล้วต่อมาคำนวณโมเมนต์สูงสุดที่ใช้ในการออกแบบเสาเพราะฉะนั้นเราจะเอาโมเมนต์ชุดเหล่านี้นะครับมาเรียงเทียบกัน
ว่าตัวไหนเป็นตัวคอนโทรลในการออกแบบนะครับจากค่าเทียบค่าก่อนว่าสมสิทธิ์ LE effective length ของเสากับคือจุด9ของค่าความสูงเสาหารด้วยความลึกของเสาได้ 14.4 ไม่เกิน15แสดงว่าเป็นเสาสั้นไม่ใช่เสายาวเพราะการที่เป็นเสาสั้นเราไม่ต้องคำนวณค่าโมเมนต์ขยายกำลังจากการคงตัวของเสานะโมเมนต์สูงสุดใช้การเทียบ4กรณีนะตามที่เขียนไว้ช่วงแรกนะครับว่าเราจะเอา4เคสตัวนี้มาเรียงกันเทียบกันว่าตัวไหนจะให้ค่ามากที่สุดนะนี่ก็เอามาเรียงนะมาเรียงกันเสร็จแล้วก็ดูประตัวที่มากก็คือตัวไหน 26.68 กี่เคสนี้ตัวนี้เป็นตัวที่มากมาใช้แล้วก็ค่า N Normal Force N คือตัวนี้เราจะค่าตัวนี้มาใช้ในการออกแบบต่อนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปใช้มาเทียบกับกรณีที่2ที่เราวางโหลดฟูลโหลดในทั้ง2สแปนนะในกรณีแรกที่วางเนี่ยวางสลับสแปนว่าสแปนด้านหนึ่งให้แม็กโหลดที่เดดโหลดบวกไลฟ์โหลดอีกด้านหนึ่งใช้เดดโหลดอย่างเดียวแล้วมันเราได้ข้อสรุปของโมเมนต์ตรงนี้เป็นค่าที่มากที่สุด 26.68 นะครับอันนี้จะมาเทียบกับกรณีที่2ถ้าเราวางไลฟ์โหลดเต็มสแปนทั้งคู่ทั้งสแปนซ้ายสแปนขวานะครับแล้วเรามาดูว่าโมเมนต์ที่ออกมาตัวไหนจะให้ค่ามากกว่ากันจากผลตรงนั้นเอามาคำนวณเน็ตโมเมนต์ใหม่ตัวที่เปลี่ยนไปก็คือค่ารีแอคชั่นเพราะว่าตอนนี้รีแอคชั่นซ้ายและขวาจะเป็นมีไลฟ์โหลดบวกเข้ามาในเดดโหลดทั้งคู่นะครับเพราะนั้นเน็ตโมเมนต์ก็จะเปลี่ยนไปนะที่ดับหลังคาแล้วก็ที่ดับชั้นอาคารจะเปลี่ยนค่าเดี๋ยวมันยังเยอะใช่ไหมเดี๋ยวผมพยายามให้จบในช่วงตัวอย่างนี้แล้วกันได้เน็ตโมเมนต์แล้วคำนวณน้ำหนักบรรทุกลงเสาอันนี้ก็คือเอารีแอคชั่นที่ได้ในแต่ละชั้นมารวมกันนะครับเราก็ได้รีแอคชั่นลงเสาน้ำหนักลงเสาแล้วก็เราก็เทียบ4กรณีเหมือนกันนะครับ4กรณีเหมือนตัวชุดนี้นะครับเราก็จะได้ค่าของกรณีของโมเมนต์สูงสุดเป็นกรณีสุดท้าย 0.05 NH คือเคสเนี้ยเคส D-Doc ตรงนี้ครับเป็นเคสคอนโทรล 0.05 N คูณ H จริงสาเหตุที่เคส D เป็นตัวคอนโทรลเพราะว่าน้ำหนักบรรทุกที่ลงมาเนี่ยมันฟูลโหลดทั้งเดดโหลดและไลฟ์โหลดทั้ง2สแปนเลยทำให้ค่า Normal Force N เนี่ยมันเป็นตัวคอนโทรลนะครับเมื่อคูณบางนี้มาแล้วมันก็เลยมากออกมานะครับก็จะได้ตัวโมเมนต์สูงสุดในกรณีเคสที่2เป็น 34.7 กิโลนิวตันเมตรเมื่อมาเทียบกับเคสแรกที่ได้ 26.68 ก็เห็นชัดว่าเคส2ที่เราใช้ฟูลโหลดทั้ง2สแปนเป็นตัวคอนโทรลเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดการออกแบบนะครับผมขอพักตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตรงนี้คงจะต่อใช้เวลาอีกนานครับก็มาต่อในช่วงบ่ายนะครับที่ผมจะมาต่อในส่วนออกแบบเสานะครับที่ยังค้างอยู่มาถึงในหัวข้อ 3.2.2 นะครับเสาในโครงอาคารที่ไม่คำยัน
ในหัวข้อที่ผ่านมานี่เสาจะเป็นแบบที่เรียกว่ามีน้ำหนักปกติคือ gravity load อย่างเดียวนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้คิดในเรื่องของแรงด้านข้างนะอันนี้จะเป็นลักษณะของโครงสร้างเสาที่มีแรงด้านข้างด้วยซึ่งจะทำให้มันเสตัวได้นะครับ นี่เป็นตัวอย่างนะรูปที่ cross section ของเสาที่มีแรงกระทำทางด้านข้างนะครับก็จะมีโมเมนต์เนื่องจากแรงด้านข้างนะครับก็คือผลคูณของแรงคูณกับความสูงในแต่ละชั้นในสูตรของโมเมนต์พลิกคว่ำทั้งล่างตรงนี้นะครับทีนี้ในการออกแบบเสา maximum moment ที่ใช้จะมีการเปรียบเทียบกันใน3กรณีคือโมเมนต์เนื่องจาก M1 คือปลายด้านน้อยนะ M1 คือปลายด้านน้อยแล้วก็บวกโมเมนต์เพิ่มขึ้นมาจากค่าของการเสตัวด้วยนะครับก็คือมี Norman Force MS นี่คือ N Norman Force คูณ A นี่คือการเสตัวนะครับการโก่งตัวของตัวเสาเราเปรียบ3กรณีนะใช้เคสโมเมนต์ที่สูงสุดในการออกแบบนะตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้โจทย์รูปร่างจะคล้ายเดิมนะมี3ชั้นก็สิ่งที่เพิ่มมาก็คือกำหนดว่าโครงสร้างไม่มีการค้ำยันทำให้มีโอกาสที่จะเสตัวได้แล้วก็โหลดที่คิดตรงนี้ก็จะมีวินโหลดเพิ่มขึ้นมาคือแรงด้านข้างจากแรงลมนะแรงลมที่มากระทำจากนั้นคอมไบน์ลูดเคสก็จะมีกราวิตี้โหลดในเคสแรกนะได้เดดโหลดบวกไลฟ์โหลดแล้วก็เคสที่2จะมีแรงลมคือ WL วินโหลดเพิ่มขึ้นมามันโหลดแฟกเตอร์มันก็จะเปลี่ยนไปกรณีมีวินโหลดนะโหลดแฟกเตอร์จะเป็น 1.2 อันนี้ใช้ BS standard นะครับถ้าเราใช้ข้อกำหนดของ ACI แล้วก็ปรับโหลดแฟกเตอร์นะเปลี่ยนไปตรงนี้มีกำหนดโมเมนต์ไดแกรมมาให้นะครับนั่นคือตรงนี้จะเป็นรูปซ้อนกัน2รูปนะครับถ้าหากว่าเป็นเสาที่อยู่ภายในขอโทษเอาเสาที่อยู่ภายนอกอาการก่อนนะครับทิศทาง bending moment diagram ก็จะเป็นรูปตัวนี้กับเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับ bending moment diagram จากเสาภายในตอนนี้อีกชุดหนึ่งรวมถ้าหากว่า moment สลับนะครับกรณีที่โมเมนต์สลับทางนะครับมันก็จะมีสีเขียวโมเมนต์เกิดสลับทางมาได้นะครับก็จะมีโมเมนต์ตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ในการคำนวณโหลดเคสแรกจะคิดกราวิตี้โหลดที่มีน้ำหนักวางสลับกันระหว่างตัว full load นะ dead load บวก live load span 1ก็อีก span 1ก็วางเฉพาะ dead load อย่างเดียวไม่มี live load ตอนนี้ยังไม่คิดแรงลมนะคิดเฉพาะ gravity load คำนวณหา reaction จาก reaction สูงสุดแล้วก็ reaction ต่ำสุดนะก็หลักการเดิมเรา combine load caseของ dead load กับ live load ขึ้นมานะครับแล้วก็มาคำนวณโมเมนต์ net ในแต่ละระดับนะนั่นคืออันนี้ก็จะเป็น R max คูณกับค่า eccentric e R max คูณค่า eccentric e max ลบด้วย R min คูณด้วย eccentric min นะครับ R maxก็อามินก็คือชุดนี้แล้วก็อีแม็กก็อีมินข้างบนนี้นะครับนี่เป็นระดับชั้นหลังคานะระดับแต่ละชั้นก็ทำนองเดียวกันเพียงแต่เราเปลี่ยนค่าของโหลดนะโหลดที่แต่ละฟลอร์ก็จะเปลี่ยนไปครับจากนั้นมาเราคำนวณตัวน้ำหนักบรรทุกลงเสาอันนี้ก็คือผลรวมของรีแอคชั่นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
ในแต่ละชั้นอาคารนะไล่ลงมาจากชั้นหลังคานะครับอย่างตัวนี้ก็คือ R max บวก R min ที่ระดับชั้นหลังคานะครับที่ระดับชั้นหลังคาแล้วก็พอชั้นอาคารก็บวก R max บวก R min ที่ตรงไล่ระดับลงมานะถัดมาตัวค่าของ distribution factor ในการกระจายโมเมนต์ตรงนี้หลักการเหมือนเดิมนะครับว่าสัมประสิทธิ์ของ DF เท่ากับค่าของ KI หารด้วย summation ของ K นะครับ DF นี่ก็คือ DF ของ DE ก็นี่ก็คือ DF ของ DC ครับค่าเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนจะใช้ความสูงเหมือนเดิมนั้นตัวสัมประสิทธิ์ DF นี่จะเหมือนเดิมแล้วก็กระจายค่าโมเมนต์เข้าไปในแต่ละระดับชั้นด้วยสัมประสิทธิ์ของ DF นะครับอันนี้ก็หลักการเหมือนเดิมนะครับที่เขียนตัวอย่างให้ดูแล้วอันนี้เหมือนเดิมนะครับสเต็ปต่อมาคำนวณความชำรุดของเสาเพื่อจะดูว่าเสานี่เป็นเสายาวหรือเสาสั้นนะเริ่มจากการคำนวณค่า effective length ของเสาความยาวสุทธิของเสาก่อนสูตรตรงนี้จะใช้2บวก 0.3 อัลฟาคูณกับค่าของ LO นะฮะเดี๋ยวสูตรต้องย้อนไปดูสูตรอยู่ในตัวนี้ครับสมการที่ 3.7b ตรงนี้นะกรณีเสาไม่คำยันค่าที่น้อยกว่า b 2สมการ 3.7a 3.7b ในที่นี้สมการตัวแรกนี่มันจะเป็นค่าที่ให้ค่าที่มากกว่านะครับนั้นค่าที่ตัว 3.7a ไม่ได้คำนวณนะจะใช้ 3.7b เพราะว่าตัว 3.7b จะให้ค่าที่น้อยกว่า alpha c minimum ตรงนี้คือ1นะตอนนี้ก็คือเคสกรณีที่ฐานยึดนะครับกรณีฐานยึด alpha c เท่ากับ1ตรงนี้คือค่าอัลฟา4นะครับอัลฟา4เท่ากับ1สัมประสิทธิ์ตรงนี้ได้ 2.3 ข้างใน LO ก็คือความสูงไล่จากฐานขึ้นไปนะครับไล่จากฐานขึ้นไปเห็นว่าตรงนี้มีความสูงทั้งหมดนี้ LO ความสูง LO 7,500 บวก 500 บวก 2,900 ไปถึงตรงนี้เนาะ